อย่างปีนี้ก็คือจะต้องมาจริงๆต้องมาจับฉลากใบดำใบแดงแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าผมจะอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมข้าพเจ้าประกาศจุดยืนตั้งแต่หลังรัฐประหาร2557ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรับราชการเกณฑ์ทหารตนจะไม่เข้าร่วมด้วยเหตุผลว่าการบังคับพลเมืองที่ไม่เต็มใจรับราชการทหารนั้นขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนความเชื่อทางศีลธรรมทั้งยังเป็นเรื่องล้าสมัยไม่มีประสิทธิภาพและมีส่วนทำให้สังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตยบัดนี้เวลาผ่านไป10ปีแล้วข้าพเจ้าขอยืนยันจุดยืนเดิมของตนการเกณฑ์ทหารไม่ได้นำมาซึ่งความเสมอภาคของพลเมืองแต่เป็นระบบที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงหลายมาตรฐานข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นใจคนจำนวนมากที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารจึงเลี่ยงไปเรียนรักษาดินแดนพยายามเข้ารับราชการเลือกบวชเรียนเพื่อให้ได้นักธรรมหรืออาศัยเกณฑ์อื่นๆในการหลีกหนีอย่างไรก็ตามมีคนอีกมากที่ไม่อาจเลี่ยงพ้นและต้องเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารโดยไม่เต็มใจประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันที่จะเลือกว่าตนจะเข้ารับราชการทหารหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องถูกบังคับไม่ควรต้องก้ำกืนฝืนใจหรือต้องหาทางหลบเลี่ยงอันจะไม่เป็นผลดีแก่พลเมืองหรือประเทศชาติข้าพเจ้าสามารถหาวิธีหลบเลี่ยงได้ด้วยประการทั้งปวงดังเช่นที่คนอื่นๆทำกันซึ่งข้าพเจ้าก็เคารพในการตัดสินใจเหล่านั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิเสธด้วยการแสดงออกอย่างเป็นสาธารณะว่าจะไม่เข้าร่วมเกณฑ์ทหารนั้นเป็นการเผชิญปัญหาตรงๆซึ่งอาจจะจำเป็นต้องทำเพื่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่ดีขึ้นและเพื่อให้กองทัพที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอประกาศกระทำอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมเกณฑ์ทหารข้าพเจ้าทราบดีถึงผลทางกฎหมายที่จะตามมาและหวั่นใจอยู่ไม่น้อยแต่หากผลที่ข้าพเจ้าต้องรับจะแลกมาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเพื่อนพลเมืองชาวไทยคนอื่นๆข้าพเจ้าก็เต็มใจและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปในวันนี้ข้าพเจ้ามาแสดงตนนะที่รับการตรวจเลือกนี้เพื่อยืนยันจุดยืนของตนตลอด10ปีและเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้ามิได้หลบเลี่ยงมิได้หลบหนีและไม่เคยคิดจะหลบหนีไปไหน5เมษายน2567ขอบคุณครับจริงๆก็คือหมดสิทธิ์ผ่อนผันแล้วแต่ว่าเราก็มาเพื่อต้องการชี้แจงให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะหลบหนีหลบเลี่ยงแต่เราไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์อาหารตั้งแต่อายุ18ปีตั้งแต่ปี2557หลังรัฐประหารผมก็ได้ยืนยันมาตลอดว่าการเกณฑ์ทหารเป็นระบบหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้พลเมืองอยู่ในความกลัวนะครับแล้วก็มีส่วนในการทำให้เกิดรัฐประหารอยู่บ่อยๆครั้งนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปี2560ตั้งแต่ผมสามารถมีสิทธิผ่อนผันได้ผมก็มายืนยันต่อต้านการเกณฑ์ทหารทุกปีซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วในสังคมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความไร้ความสามารถเองของกองทัพนะที่จะมีการทำให้เกิดความจูงใจแรงจูงใจในคนมาสมัครเอาให้จริงเนี่ยตอนนี้ก็มีคนสมัครอยู่พอสมควรถ้าสามารถทำระบบให้ดีกว่านี้มีสวัสดิการที่ดีกว่านี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเกณฑ์คนจำนวนมากซึ่งหลายคนเนี่ยถูกบังคับมาเขาต้องเสียสวัสดิภาพของเขาเขาขาดรายได้นะครับแล้วบางทีก็เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับกองทัพด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีการอื่นๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาพิจารณาเรื่องจำนวนกำลังพลเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับในยุคปัจจุบันการมีทหารควรมีมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันนะครับในรัฐสภาก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งในภาคประชาสังคมก็ต้องพูดคุยกันแต่เรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยในหลายๆที่เขาไม่มีอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ว่าการบังคับเกณฑ์ทหารมันไม่ได้ทำให้เกิดกองทัพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารไม่ได้ยกเลิกกองทัพนะครับเดี๋ยวคนไปตีความว่าผมไปบอกยกเลิกกองทัพไม่ใช่ผมยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นจุดยืนที่ผมมีมาตั้งแต่ผมอายุ18ปีนี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วก็โทษจำคุกก็ถึง3ปีเราก็ยืนยันสิทธินะครับว่าพลเมืองชาวไทยเนี่ยเรามีสิทธิในทางความเชื่อนะในทางศีลธรรมนะครับที่เราเห็นว่าการเกณฑ์ทหารนั้นขัดกับหลักความเชื่อส่วนตัวของเราก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินต่อไปก็คือจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็อาจจะต้องส่งยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยให้ตีความในเรื่องนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยกระบวนการแล้วก็เขาจะไปดำเนินการกฎหมายยังไงต่อไปก็เชิญตามสบาย